พูดไลท์ทีไรนะหาที่จบไม่ได้พูดวกไปวนมานะคะหรือว่าบางทีก็ออกทะเลไปเลยนี่คุณสิมีเทคนิคดีๆที่จะมาบอกนะคะวันนี้จะพูดกี่ประเด็น1 2 3ได้หมดเลยแล้วในแต่ละประเด็นนะคะมีตัวอย่างไหมถ้ามีมีกี่ตัวอย่างมีตัวอย่างอะไรบ้างอันนี้เราจะต้องเขียนใส่กระดาษคร่าวๆเอาไว้หลังจากที่เรามานั่งไลฟ์เราก็ดำเนินไลฟ์ไปตามสิ่งที่เราอะค่ะได้กำหนดเอาไว้เลยหรือว่าวันนี้เราอาจจะยกตัวอย่างที่มันอะค่ะออกตะเลิดไปไกลแต่ถ้าเรามีอะค่ะตัวที่ควบคุมอยู่ที่เราอะค่ะได้โน้ตเอาไว้มันจะสามารถควบคุมให้เรากลับมาเข้าสู่หัวข้อที่เราได้เตรียมเอาไว้นะคะไปใช้นะคะเทคนิคดีๆแบบนี้จะทำให้การพูดไลฟ์ของคุณไม่วกไปวนมาแน่นอนนะคะ